ี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของคุณป้อมกันนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยครับชั้น2สยองขวัญ นี่ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะหลอนสยองขวัญเบียดแซงทุกคนขึ้นไปคว้าแชมป์ในค่ำคืนวันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณป้อมสวัสดีครับครับผมคุณป้อมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยอยู่ในห้องนะครับอยู่ที่นนท์แถวรามสองนะครับอยู่แถวรามสองนะครับนะแล้วฟังเดอะช็อคอยู่หรือเปล่าตอนนี้ฟังอยู่ครับอ่าฮะครับมาคุณป้อมครับมาว่าถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับชั้น2สยองขวัญมันเป็นไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวผมขอเท้าความนิดนะครับครับผมไอ้ห้องเช่าเนี้ยเดิมทีอย่างเป็นแบบคือเขาปลูกไว้ให้แบบคนงานอยู่ครับเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นแบบเขามีบริษัทเหมือนว่าส่งของใส่รถสิบล้อไปส่งตามมินิมาร์ทตามต่างจังหวัดนะครับเขาจะไม่ได้เป็นห้องให้คนอื่นเช่าครับแต่พอคนงานออกไปไปหางานใหม่ห้องก็ว่างก็เริ่มมีคนมาติดต่อเช่าเขาก็แบบว่าเปิดโอกาสให้คนอยู่ครับแต่ว่าสภาพมันเก่ามากคือผมได้มีโอกาสไปหาน้องที่จังหวัดนนท์ครับแล้วก็ช่วงระยะตอนที่ไปหาน้องผมก็ไปเห็นป้ายรับสมัครงานแล้วก็คือตกงานพอดีครับมันเป็นป้ายรับสมัครงานของโรงงานแห่งหนึ่งผมก็คิดว่าเดี๋ยวมาสมัครงานดีกว่าไปหาน้องก่อนครับพอไปถึงห้องน้องอะครับก็คุยสักพักนึงก็ชวนน้องมาที่โรงงานแห่งนี้ครับเพื่อมาสมัครงานคือจังหวะโชคดีพอดีครับเพราะว่าเขารับเลยแต่ว่าเขาถามว่าพร้อมจะทำงานเมื่อไหร่ผมก็ขอเวลาของ2วันเพื่อจะห้องเช่าครับนะครับก็จังหวะนั้นผมก็ออกมาจากโรงงานโรงงานเนี่ยมันอยู่ซอย2นะครับแล้วก็ไอ้ห้องเช่าผมเนี่ยมันอยู่ซอย1แต่ว่ามันอยู่ลึกมากลึกไปถึงท้ายสวนซึ่งไม่มีบ้านคนแล้วก็ท้ายสวนเนี่ยมันจะไปทะลุออกหลังวัดซึ่งเป็นที่เก็บกระดูกนะครับนะครับคือพอผมออกมาจากโรงงานผมก็มานั่งกินข้าวร้านป้าที่เขาขายหน้าโรงงานนะครับก็จะขายพนักงานจนถึงโอใช่ไหมครับก็จะขายถึงสามทุ่มผมก็นั่งผมก็ถามคุยกับน้องว่าไม่รู้จะหาห้องเช่าที่ไหนเลยผมก็คุยกันแล้วผมก็ถามป้าแถวนี้มีห้องเช่าครับป้าแกบอกว่าไม่ต้องไปหาหรอกลูกเพราะว่าเต็มหมดแค่พนักงานก็ไม่พอแล้วมันมีโรงงานใหญ่อยู่2โรงงานนะครับอีกโรงงานที่ผมสมัครเนี่ยมันอยู่ซอย2แล้วอีกโรงงานใหญ่โรงงานเนี่ยมันอยู่ซอย1ซึ่ง2ซอยเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้ครับแล้วก็บอกว่าเฉพาะโรงงาน2โรงงานเนี่ยเค้าก็อยู่เต็มแล้วลูกเค้าก็หาห้องเช่ากันบางคนก็อยู่ห้องละ3คน4คนแล้วจังหวะว่าที่ผมนั่งกินข้าวกับน้องคนเนี้ยน้องรุ่นน้องผมอ่ะก็มีข้างร้านนะครับจะเป็นร้านกาแฟขายกาแฟแล้วก็มีน้องวินมอเตอร์ไซค์สองคนเนี่ยเขานั่งกินกาแฟน้องอีกคนนึงก็พูดขึ้นมาว่าพี่ข้างในอ่ะมีห้องเช่าที่จะอยู่ไหมล่ะแล้วป้าคนนั้นก็บอกว่าป้าคนนั้นเขาก็หันไปตวาดน้องมอเตอร์ไซค์คนนี้ว่ามึงอย่าหาเรื่องนะอ๋อแล้วแปะเขาบอกว่าปากไม่ดีแล้วมึงอ่ะแปะเขาก็ดุวินมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็บอกสนใจก็ตอนนี้พี่ต้องการห้องเพราะว่าพี่จะลงงานอีก2วันที่ไม่มีห้องอยู่เลยครับน้องช่วยนำพี่ไปหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าผมไม่ไปหรอกพี่ไปเองแล้วกันเดี๋ยวผมบอกทางให้นะครับคือผมก็มันบอกทางมาผมก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของรุ่นน้องผมมาเข้าไปที่แต่มันลึกนะครับแต่ผมบอกว่ามันมีรถสองแถวอยู่หน้าปากซอยสองแถวเล็กๆอะครับเข้าไปในซอยแต่ว่าสองแถวเนี่ยมันจะจอดแค่บริเวณแยกซึ่งต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ300กว่าเมตรครับกว่าจะถึงห้องเช่าและข้างและระหว่างข้างทางสองข้างครับมันจะสิ้นสุดตรงรถจอดแค่จะมีบ้านคนเป็นเหมือนกับบ้านสังกะสีบ้านไม้เก่าๆบ้านเพิงอะครับอยู่ประมาณไม่เกิน8หลังและทางที่เดินเข้าไปในซอยครับในห้องเช่าผมสองข้างเป็นป่าหมดแล้วมันจะเป็นที่ว่างๆบางคนก็เอาสังกะสีมาล้อมรั้วปลูกต้นกล้วยแล้วก็มีบ้านที่ปลูกไม่เสร็จอีก2หลังขึ้นโครงเอาไว้ครับ
ผมก็ขี่ขับซ้อนมอเตอร์ไซค์น้องเนี่ยเข้าไปเข้าไปถึงมันก็ไปเจอมีห้องเช่าเก่าๆอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวามือครับถ้าเข้าไปแต่มันลึกมากเขาบอกว่าไปทางเขาไม่มีครับครับคือผมก็นี่มั้งห้องนี้มั้งผมก็บอกกับน้องน้องบอกว่าสงสัยพี่ใช่พี่จะอยู่ได้แล้วมันลึกเนี่ยแล้วแบบผมไม่เห็นมีบ้านคนเลยแล้วผมข้างหน้าก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีแต่ข้างหน้าเนี่ยครับต้องเข้าไปอีกลึกเพราะว่ามันจะข้างในจะเป็นสวนนะครับแล้วจะมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังครับซึ่งไปเชื่อมโยงออกหลังวัดผมก็บอกว่าอยู่ไปก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้มันต้องเอาจะค่อยๆขยับขยายหาซึ่งน้องเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าตึกเขาก็สูบบุหรี่ผมก็เดินเข้าไปทั้งดูบริเวณข้างในแต่ว่าพี่แบบว่าคือผมเห็นก็ขนลุกแล้วอะมันรั้วมันเป็นอิดบล็อกที่มันแตกหักมันไม่มีสภาพรั้วไม่มีประตูแล้วห้องเช่าสองชั้นเนี่ยมันก็เก่าๆสีมันสีขาวก็จริงแต่พี่แต่มันไม่เหลือความเป็นสีขาวอะแล้วมันก็มีบันไดขึ้นด้านหน้าเป็นบันไดรามเหล็กอะพี่ชั้นละหกห้องแต่ผมสังเกตว่าข้างล่างอะเขาจะใส่แม่ตุ่มแจหมดทั้งหกห้องแต่ข้างบนเขาจะไม่มีแม่ตุ่มแจเลยแล้วข้างในบริเวณที่เดินมันก็เป็นแบบมีหญ้าขึ้นมีอะไรขึ้นแต่ก็คือมันดูเหมือนไม่มีคนอยู่แล้วผมก็คุยกับน้องว่าแล้วเราจะติดต่อยังไงยังว่าผมก็เหลือไปเห็นป้ายที่เขาติดอยู่ข้างกำแพงว่าขายแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ผมก็บอกว่าไม่รู้เบอร์นี้หรือเปล่าลองโทรดูผมก็โทรไปบอกว่าก็มีเสียงของพี่ชายซีนะครับมีอายุผมบอกฮัลโหลเขาบอกว่าครับผมบอกว่าผมอยู่หน้าห้องเนี่ยตึกเนี้ยตึกเช่าเนี่ยไอ้ตึกขาวเนี่ยตึกเก่าๆกลางไอ้ท้ายซอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ถามผมว่ารู้จะซื้อเหรอผมก็บอกไม่ซื้อครับผมจะเช่าเขาก็นิ่งนะครับเนี่ยผมก็ถามว่าฮัลโหลเขาบอกรู้แน่ใจเหรอหรือจะอยู่เรื่องเนี้ยผมก็บอกว่าครับผมจะเช่าอยู่ครับเขาบอกว่าถ้ารู้มั่นใจว่าเลยอยู่ได้เดี๋ยวว่าจะให้ลูกน้องไปหาแต่ว่าไม่ไปนะเขาไว้เนี้ยสักพักผมก็โอเคครับผมจะรออยู่หน้าตึกผมก็เดินเล่นไปเล่นมาหางตาเอ้ยไม่ใช่หางตาแล้วผมก็หันหน้าไปทางฝั่งปีกซ้ายของห้องนะครับคือปีกซ้ายผมก็หันไปมองว่าอยู่ผมคนลุกแล้วห้องแรกอะทางซ้ายมือห้องหนึ่งนะครับมาจันท่านับแบบถ้าเราหันหน้าเข้าตึกมันจะเป็นซ้ายมือซ้ายมือผมก็เห็นมันเป็นห้องเช่าแล้วมีบานเกล็ดเป็นสองหน้าต่างสองบานนะครับคือบานเกล็ดมันจะเปิดจากอ้ากว้างมากและจะไม่มีมุ้งลวดนะครับคือมันก็จะเห็นถึงข้างในผมก็ไปเห็นผู้ชายแล้วผู้หญิงยืนมองผมอยู่ตรงที่บานเกล็ดสองคนแต่ผู้ชายอะใส่เสื้อประมาณคนขับแท็กซี่ครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเสื้อออกเสื้อเชิ้ตสีฟ้าครับอายุราวๆ50ต้นๆ นะครับแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็ใส่ชุดธรรมดานะครับครับแล้วผมก็มองไปเห็นห้องที่แต่ห้องที่สองมันไม่มีคนไม่มีนะครับแล้วผมก็เหลือบเห็นห้องที่สามซึ่งแบบนักจัดซ้ายมือห้องที่สามนะครับซึ่งเป็นผมก็เหลือบไปเห็นอีกคนก็อีกเห็นเด็กครับเป็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อนักเรียนมีคนลุกนะครับน่าจะประมาณ9ขวบถึง10ขวบเนี่ยครับใส่เสื้อนักเรียนยืนมองผมออกมากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้ผมมองแล้วดูรูปร่างหน้าตาเขาก็จะดีนะครับอายุน่าจะประมาณ30ต้นๆแต่ว่าที่ผมเห็นผู้หญิงคนนี้ใส่คือชุดช็อปสีเขียวซึ่งเป็นชุดช็อปของโรงงานหนึ่งที่อยู่ในซอยหนึ่งนะครับนะครับแต่ที่ผมไปสมัครนี่คือชุดช็อปสีเทาครับนะครับผมก็เห็นเขามองมาผมก็ยังคุยกับน้องว่าเฮ้ยนี่ไงมีเพื่อนห้องอยู่ทั้งสองห้องเนี่ยเขายืนรออยู่น้องผมก็หันไปมองเขาบอกไหนอะพี่ไม่มีเลยผมก็บอกว่าไงเขายืนมองอยู่
น้องบอกโอ้ยแต่เข้าแล้วมึงเขาคงมาดูว่าใครมาจอดรถหน้าตึกอะพี่ครับแล้วสักพักหนึ่งก็มีน้องวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาก็บอกพี่จะมาเช่าห้องเหรอครับอือฮึบอกครับครับเขาบอกว่าพี่แน่ใจเหรอโอ้โหนี่ย้ำเงินสองรอบแล้วนะครับอ่าแต่ว่าพี่ผมพูดกับพี่ตรงดีกว่านะอือฮึพี่น่าจะอยู่แถวนอกดีกว่าอะไรเงี้ยแถวเนี้ยมันไม่น่าอยู่หรอกพี่พี่ก็ดูแต่ไม่มีบ้านคนเลยไม่มีของกินด้วยซ้ำเดินเข้าไปก็ต้องเกือบครึ่งกิโลพี่ถึงจะเจอบ้านครับและแถมเป็นป่าทั้งนั้นนะพี่ไฟก็ไม่มีมีแต่ไฟที่ตึกผมบอกน้องพี่ไม่มีที่อยู่พี่ก็ต้องเอาครับเขาบอกเขาบอกอ่ะถ้าพี่มั่นใจที่อยู่ได้ผมก็ไม่ทันเขาบอกว่าแต่พี่ต้องฟาดาดเองนะผมไม่ทันโอ้โหจริงเหรอคุณป้อมครับโอ้ถ้าพูดขนาดนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะคือตอนนั้นผมก็สองจิตสองใจแต่ก็ผมคือผมต้องการที่อยู่ก่อนเพราะว่าผมจะไปอาศัยน้องก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เช่าห้องอยู่ห้องเล็กแล้วเขาก็มีภรรยาเขากับลูกเขาซึ่งแบบผมก็เกรงใจคือแบบภรรยาเขาเป็นผู้หญิงคือจะทำอะไรคงไม่สะดวกนะครับนะครับผมว่าตกลงเอาเขาบอกว่าอาที่เดียก็สั่งมาว่าเอาพี่เดือนละ800พอโอ้ครับผมก็จ่ายเข้าไปแต่ผมฝากฝังเงินให้เดียเดียบอกเอาเดือนเดียวพอพี่วางเดือนเดียวอยู่ได้เลยอุปกรณ์อะพี่ไปหาเอาเลยนะมันพิงวางอยู่นั่นหาพี่ข้างกำแพงอะไม่ฝากไว้ถูกพื้นกระป๋องกับพี่ทำเองเลยนะแล้วพอผมรับกุญแจมาจังหวะผมมาหันหลังให้ตึกนะครับครับแล้วก็น้องรุ่นน้องผมอะเขาก็ไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งด้านหลังให้ตึกเหมือนกันเขาก็ยืนสูบบุหรี่มองป่ามองอะไรของเขาเนี่ยครับน้องผู้คนลุกน้องคนที่ยื่นกุญแจให้ผมอ่ะเขามองขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเขาตาโตแล้วก็หน้าเขาเสร็จแล้วเหงื่อเขาออกตรงขมับนะครับอ๋อเหรอแล้วเสร็จแล้วเขายื่นกุญแจเสร็จเขาบอกผมไปแล้วพี่เขาก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปเลยผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรผมก็รับกุญแจมาก็ชวนน้องขึ้นไปข้างบนก็ไปเปิดมันก็โอ้โหพี่มันแบบเหมือนห้องที่ไม่ได้ทำความสะอาดมันแบบหลายปีอะพี่แบบสมกับน้องก็ช่วยกันทำความสะอาดก็ถูอะไรอย่างเงี้ยครับพอเสร็จแล้วน้องบอกว่าพี่อย่าเพิ่งนอนเลยเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนห้องผมก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งคุยนั่งอะไรกันไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเดี๋ยวซึ่งแค่พี่ไล่มานอนมันลืมค่อยๆโรงงานเนี่ยครับเพราะว่าบริษัทเนี่ยครับไอโรงงานจะหยุดวันอาทิตย์นะครับผมมาสมัครงานวันเสาร์นะครับแล้วผมก็จะไปนอนวันเสาร์ไปนอนกับน้องวันเสาร์แล้วก็มาที่ตึกวันอาทิตย์นะครับแล้วผมก็กลับไปนอนกับน้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่ครับพี่ว่าผมก็ผ่านร้านป้าที่ผมทานข้าวอยู่ครับป้าถามว่าเป็นไงลูกผมบอกได้แล้วครับขอให้อยู่ดีๆนะลูกหลับสบายสบายสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะแล้วก็ขอให้หลับสบายอย่าได้มีอะไรมากวนเขาพูดอย่างแล้วบินแล้วน้องบินมอเตอร์ไซค์คนนั้นบอกว่าขอให้โชคดีนะพี่เขาพูดคือตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอกคือผมไม่ได้เอกใจมากแต่ผมก็มีแวบขึ้นมาว่าทำไมคนถึงได้พูดเยอะผมก็บอกป้าผมไปนอนกับน้องก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาขนของมาครับผมกลับไปนอนกับน้องพอรุ่งขึ้นผมก็ขนของมากับน้องน้องบอกว่าอาพี่ก็ขนของมาช่องนะครับน้องก็บอกว่ามาช่วยจัดห้องอาพี่ผมดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยอ่ะผมติดน้ำร้อนให้พี่ก็ต้มให้พี่กลางคืนพี่ได้ต้มมาม่ากินเพราะพี่ออกไปหาซื้อกินไม่ได้แน่นอนผมก็มานอนคืนวันอาทิตย์ผมนอนมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมได้ยินเสียงแค่แบบว่าเด็กหัวเราะเล่นโทรศัพท์นะครับคืนแล้วก็เหมือนกับพระห้องหนึ่งอ่ะที่ผมอยู่ห้องกลางนะครับแล้วก็ห้องหนึ่งอ่ะผมก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนกับสามีภรรยาก็คุยกันนะครับคุยกันเหมือนคนปกติทั่วไปครับผมก็ไม่เอกใจอะไรเพราะเช้ามาผมออกทำงานวันจันทร์ผม
ผมจะอยู่ทำงานถึง6โมงเย็นนะครับเพราะว่าโรงงานเนี่ยจะเบรก5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเพื่อให้พนักงานกินข้าวและทำโอต่อถึง3ทุ่มแล้วรถ2แถวเนี่ยเที่ยวสุดท้ายเข้าออกจะมีถึงแค่ถึง2ทุ่มครับคือผมก็นั่งมาทำงานมานั่งกินข้าวป้าครับป้าบอกว่าเป็นไงลูกนอนหลับสบายดีไหมเมื่อคืนผมบอกก็ดีครับป้าแต่ว่าข้างห้องเขานอนกันดึกเนาะผมก็ว่าอย่างนี้ป้าเคยก็มองหน้ากับแปะกับน้องสาวแกเป็นป้าสองคนคือแบบไม่พูดอะครับคือแบบมองหน้ากันแล้วแบบคือแบบไม่ตอบอะไรผมเลยอะแปะแกก็หันไปชงกาแฟอย่างเดิมโดยที่ไม่มองหน้าผมอะแล้วผมก็ทำงานพอเลิกงานผมก็แวะซื้อข้าวปลานั่งสองแถวเข้าไปแต่สองแถวว่าเพิ่งไปจอดไม่พี่เชื่อไหมผมไม่เคยเห็นเวลาที่แบบโพเพที่แบบ6โมงกว่าจะทุ่มอ่ะมันมืดอะไรขนาดนั้นเลยมันเหมือนกับ5ทุ่มเที่ยงคืนเลยเดินเข้าไปมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยที่มันมืดผมต้องใช้ไฟจากโทรศัพท์ไปฉายจากโทรศัพท์ส่องเดินเข้าไปอ่ะโอ้โหบรรยากาศพอเดินพอผมก็เดินเข้าไปแรกผมก็เป็นคิดอะไรแต่ว่ามันก็ขนลุกไปตลอดนะครับเข้าไปถึงที่ตึกผมก็เห็นไฟอ่ะห้องหนึ่งกับห้องสามเปิดนะผมก็เข้าตึกหูผมขนลุกแล้วก็อะไรนะคิดว่าอะไรนะเมื่อกี้ผมขนลุกอ่ะอ๋อโอเคเพราะเสียงคุณป้อมมันเบาลงไปแล้วครับตอนเนี้ยครับคือพอผมเดินเข้าตึกนะครับผมเมื่อเห็นเด็กเนี่ยน้องเนี่ยเขาเปิดม่านมามองผมน้องที่ว่าคือน้องที่ใส่ชุดนักเรียนที่เราเคยเห็นตอนแรกใช่ป่ะใส่ชุดนักเรียนนะครับใช่ครับเขาก็เปิดม่านมามองผมแต่ว่าห้องแรกอ่ะเขาจะปิดม่านเหมือนเดิมแต่น้องอ่ะเขาจะเปิดม่านมามองผมแล้วเขาก็ตะโกนว่าแม่น้ามาแล้วแล้วผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตอบมาว่าเออผมก็เดินขึ้นไปเขาก็ปิดบ้านเดินก็เดินขึ้นไปนอนคุณป้อมอยู่ตรงไหนเนี่ยครับตอนนี้แหละครับอยู่ในห้องนะครับอ๋อโอ้โหห้องติดถนนใช่ไหมเสียงมอเตอร์ไซค์ลั่นเลยคือใช่ครับคือผมก็เข้าไปนอนตอนนี้คือก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ยินเสียงคนคุยปกติทั่วไปเหมือนเดิมนะครับจนผมได้ยินเสียงอย่างคนคุยปกติมาประมาณ1อาทิตย์พอเข้าอาทิตย์ที่2ป้าแกก็ถามทุกวันว่านอนหลับสบายไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับผมก็บอกไม่มีอะไรป้าก็นอนสบายดีครับครับป้าแกบอกว่าแล้วมีอะไรติดตัวบ้างไหมผมก็ไม่มีพระไม่มีอะไรห้อยเลยน้องสาวป้าแกก็เอาพระมาให้องค์นึงครับเกือบก็เป็นห้อยมากับเป็นเชือกสีดำๆอะครับบอกว่าอ่ะลูกเอาไว้ติดตัวนะยังไงก็ไหว้ก่อนนอนจ้ะอะไรเงี้ยผมก็ยกมือไหว้แกขอบคุณครับป้าพอที่สองผมก็ทำงานเหมือนเดิมเข้าห้องพักก็เดินเข้าไปเหมือนเดิมมันก็คงมืดเหมือนเดิมคือผมอยู่อาทิตย์นึงผมก็เริ่มชินกับการเดินแล้วแต่ครั้งนี้ผมมันแปลกตรงที่ว่าผมลงสองแถวแล้วเพื่อนบ้านที่สุดทางที่สองแถวจะเลี้ยวไปซึ่งไปทะลุออกกันห้างหนึ่งนะครับตัวผมไม่บอกชื่อนะครับเขาก็แบบครั้งแรกผมมาเจอเขาก็ถามว่าคุณฉันเห็นคุณเดินเข้าเดินออกเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยคุณมาอยู่เหรอคุณอยู่ที่ไหนผมก็บอกว่าเนี่ยผมอยู่ไอ้ห้องเช่าตึกเก่าๆเนี่ยเดินเข้าไปเกือบท้ายซอยเนี่ยผิวขาวอ่ะพี่เชื่อไหมครับว่าคือแบบเขามองหน้ากันสองสามคนแล้วเขาเข้าบ้านไปเลยครับเหรอใช่ครับคือเขาไม่ตอบผมเลยอ่ะแล้วคือผมก็ไม่สนใจเลยเดินเข้าตึกเหมือนเดิมแล้วผมก็น้องคนเนี้ยคือผมจะฟังน้องคนเนี้ยเขาจะเปิดม่านมาพูดกับทุกครั้งว่าแม่น้ามาแล้วทุกวันนะครับพูดประโยคเดิมๆแล้วแม่ว่ายังไงก็พูดเหมือนเดิมเหมือนกันแม่ก็ตอบว่าเออแล้วห้องหนึ่งเหรอฮะไม่ได้มาทักทายสนใจเราเลย
ผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือวันนี้เข้าอาทิตย์ที่สองนะผลหัวลูกครับคือห้องหนึ่งอ่ะตอนนี้ผู้หญิงนะครับเปิดม่านมายืนมองผมก่อนที่ผมจะเดินเข้าตึกครับคือครั้งเนี้ยวันเนี้ยเขามามองผมแล้วผมก็ยิ้มให้เขาแล้วก็ยักหน้าให้เขาแล้วผมก็เดินขึ้นไปอ่าเดี๋ยวผมทางมันคือวันที่ผมเข้าตึกเป็นวันพระผมก็ซื้อพวงมาลัยเข้าไปไหว้แล้วจังหวะผมก็เดินขึ้นไปแต่จังหวะประมาณทุ่มนึงครับทุ่มหน่อยๆครับแต่มันมืดผมก็พวงมาลัยเนี่ยก่อนเข้าห้องอ่ะผมก็จะพวงยกมือไหว้แล้วก็พวงมาลัยอ่ะห้อยหน้าห้องแต่โหแต่จังหวะที่ผมกำลังไหว้แล้วห้อยหน้าห้องเนี่ยน้องคนนี้น้องผู้ชายคนนี้ครับเขาก็แง้มม่านมาแล้วก็อุ้มหน้าแนบบานเกล็ดจนผมกลัวว่าบานเกล็ดจะบาดหน้าเขาครับแนบออกมาจนแบบคือแบบหน้ายู่เลยสิครับเป็นร่องบานเกล็ดเลยครับน้องถามว่าน้าน้าทำอะไรผมก็บอกว่าน้าน้าไหว้พระไหว้เจ้าที่เขาก็ถามไหว้ทำไมแล้วเขาก็หัวเราะครับเขาก็เข้าห้องไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าตามภาษาเด็กถามครับอันนี้ผมก็เข้าไปนอนผมก็ไม่มีทีวีนะครับผมก็เล่นจากโทรศัพท์เนี่ยดูจากโทรศัพท์เล่นไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ปิดไปเล่นโทรศัพท์สักพักผมก็เผลอหลับตาเนี้ยผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินหน้าห้องนะครับพี่เก่งก็ใจตรงที่ว่าเหมือนคนไม่ใส่รองเท้าแล้วเดินลงต้นตึก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 ครับมันจะเป็นเสียงกระแทกตึกตึกเหมือนคนลงต้นเท้าแบบนั้นเดินเล่นกันอยู่หน้าห้องผมก็หยิบโทรศัพท์มาดูนี่มันตีสองกว่าแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพี่เก่งจะนึกถึงว่ามันเป็นราวเหล็กใช่ไหมครับเหมือนคนที่ใส่แหวนแล้วก็เอาจับราวเหล็กจะดังกิ้งกิ้งอย่างเงี้ยแล้วผมต้องแหวนกระทบราวเหล็กนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงน้องคนนี้หัวเราะก็เล่นแล้วก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงสองคนคุยกันแล้วก็มีเสียงผู้ชายคุย คือประมาณว่าเขายืนคุยกันอยู่หน้าห้องนะครับแล้วผมก็เอ๊ะทำไมนอนดึกกันจังผมก็ไม่สนใจนอนรุ่งขึ้นผมก็ไปทำงานก็ไปเล่าให้ป้าฟังบอกป้าตึกเนี่ยทำไมเขานอนดึกกันจังตีสองตีสามก็ยังมาคุยหน้าห้องอยู่เลยป้าเลยเข้าไปตอบผมไม่อะไรผมแต่ก็บอกไอ้หยาแต่ก็แต่ว่าเขาไม่พูดอะไรแล้วน้องวินมอไซค์ก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่น่าหาเรื่องเหรอโอ้โหมันต้องมีอะไรแน่ๆหรือเว้ยเออแล้วยังไงครับคุณป้อมแล้วเสร็จแล้วพอไปประมาณคืนที่สิบคืนที่11เนี่ยประมาณผมก็เข้าห้องตาเนี่ยพี่ผมขนลุกเลยเนี่ยผมเล่าจนยังดีได้ไหลอ่ะคือผมก็เข้าไปนอนเหมือนเดิมอาบน้ำกินข้าวนอนตาเนี่ยช่วงประมาณตีสองได้อ่ะเสียงห้องแรกอ่ะเหมือนคนทะเลาะกันครับเหมือนคนตีกันนะครับแต่ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่าพอแล้วพอแล้วครับแล้วก็ได้ยินแล้วก็ได้ยินห้องน้องคนเนี้ยน้องเขาก็ร้องว่าพออย่าทำแม่อย่าทำแม่ใจผมก็คิดว่าเขาไอพ่อของน้องคนเนี้ยคงมาแล้วทะเลาะกับแม่เขาครับแล้วก็ผมก็คิดว่าห้องเนี้ยห้องแรกเนี่ยพ่อสามีภรรยาคงจะตีกันนะครับพี่ลองนึกถึงพี่ลองนึกถึงเสียงที่ว่าคนน่ะเหมือนถูกเหวี่ยงมากระแทกกำแพงนะครับมันจะเสียงดังปุ๊บครับแล้วก็มันจะได้ยินเสียงเหมือนคนแบบร้องแบบจุกๆนะใช่ไหมครับคือผมก็บอกว่าทำไมตีกันหนักจังแล้วผมก็ได้ยินเสียงปานเกตน่ะตกพื้นดังเพ้งแรงเพ้งดังมากเลยนะครับผมก็ตัดสินใจเปิดประตูไปดูมีคนลุกแต่พี่เชื่อไหมไม่มีปานเกตตกเลยครับหรอคือแบบมันมืดแต่ครับพี่มันไม่มีไฟแต่ว่ามันมีแสงแบบเหมือนกับแสงพระจันทร์สาดนะครับ
มันไม่มีบานเก็บตกเลยครับครับทั้งสองห้องไม่มีบานเก็บตกแล้วห้องก็ปิดไฟอะครับโอ้ยแล้วเสียงที่เราได้ยินทะเลาะกันก็เงียบหายไปเลยคือตอนใช่ครับคือตอนนั้นผมแบบเรื่องแบบใจไม่ดีนะครับก็เอาพระที่ห้อยคอมายกมือไหว้ครับตัดสินใจเปิดไฟนอนพอแล้วพังมันก็ใกล้สว่างครับผมก็หลับเผลอหลับได้ครับมันก็เสียงก็เงียบไปเนี่ยช่วงที่ผมเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบมันหนักขึ้นแล้วครับรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดผมไม่ได้ไปทำงานครับผมก็ซักผ้าแล้วช่วงบ่ายผมก็ไปยืนเล่นอยู่หน้าห้องผมก็มองไปด้านนอกห้องที่เป็นเพื่อนห้องผมสองห้องเอ๊ะทำไมวันอาทิตย์เขาไม่อยู่ห้องกันน้องไปไหนอะไรเงี้ยผมกะว่าจะเล่นกับน้องเขาสักหน่อยอะไรกันหยุดนะครับก็ไม่มีอะไรจังหวะผมก็เห็นผมยืนอยู่ชั้นสองนะครับผมก็เห็นป้าคนนึงอะเขาเข็นรถเข็นเข้ามาประมาณบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองอ่ะผมก็มีของก็กินแจ้ไม่ต้องออกไปข้างนอกแกขายพวกของทอดไก่ทอดหมูทอดอะครับผมก็ลงไปแกก็มองหน้าผมแกก็ถามว่าอยู่ที่นี่เหรอผมบอกครับคือตอนนั้นผมมองอาการแกว่าเหมือนกับว่าพี่มองอาการว่าคนที่แบบคนแก่ที่แบบมือเริ่มสั่นๆแบบทำแบบหยิบจับอะไรไม่ค่อยคล่องเลยครับลึกๆออกเหมือนลนลานไปหมดอ่ะครับคือผมก็สั่งของแกแล้วจังหวะผมก็หยิบบางผมหยิบลูกชิ้นหยิบหมูอะไรมากินบ้างในมือเนี่ยนะแล้วผมก็บอกว่าป้าเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยก็คือเรื่องจังหวะผมก็รอแกผมก็ตั้งกินแล้วก็มองไปล้ำนอกแกมองผมเห็นหน้าแกอ่ะซีดขาวเหมือนคนตกกระจายอ่ะครับนี่ก็มือแกสั่นแล้วแกหยุดทำอะไรไปสักพักนึงคือแกมองเข้าไปในตึกอ่ะแล้วเสร็จแล้วพี่แกเข็นรถไปเลยอ่ะอ้าวเหรอจ่ายตังค์เขายังตอนนั้นน่ะคุณป้อมคือผมตะโกนป้าครับเมื่อก่อนของผมยังไม่ได้แล้วที่ผมกินอยู่เนี่ยป้าไม่เอาตังค์เหรออ้าวเหรอเขาบอกว่าป้าให้กินที่เหลือป้าจะไปให้หลานกินแล้วป้าไปละโอ้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 โหที่ตึกมีอะไรวะโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้บ้างอืมผมก็ตัดสินใจตอนนั้นยังมืดๆผมก็เดินออกไปหาซื้อของเข้ามากินตอนเย็นก็ไปปกติเหมือนเดินอาบน้ำกินข้าวนอนเล่นโทรศัพท์แต่ตอนดึกครั้งเนี้ยครับได้ยินเสียงตีกันอีกนะครับและได้ยินเสียงทั้งสองห้องเลยครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงผู้หญิงห้องแรกบอกว่าพอแล้วจะเอาอะไรก็เอาไปนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับผู้ชายอ่ะเอือกแบบเอือกนะครับเหมือนกับว่าประมาณที่แบบหายใจไม่ออกนะครับเอือกผมก็สงสัยแล้วมีอะไรกันหรือเปล่าแล้วตีกันผมออกไปยุ่งผมจะมีเรื่องกับพวกเขาไหมแล้วก็ห้องเนี้ยน้องเขาก็ร้องขึ้นแบบว่าอย่าทำแม่พอแล้วพอแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับเอือกเหมือนกันแล้วผมก็ได้ยินเสียงอ่ะเหมือนเดิมอะครับคือเหมือนคนนะถูกเวียงอัดกำแพงมาแต่ครั้งนี้พี่เวียงอัดกำแพงมาสองข้างขนาบผมเลยอ่ะโอ้โหคือพี่เชื่อไหมคือแบบถ้าผมนอนผมนั่งหันหลังติดกำแพงฝั่งห้องที่สามมันก็มากระแทกผมผมไปนั่งหันหลังติดห้องกำแพงที่หนึ่งก็มากระแทกผมโอ้โหคือตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงกลางห้องแล้วคือไม่สามารถที่จะไปซ้ายไปขวาได้ละแล้วยังไงครับป้อมมันโอ้โหมันหนักหน่วงมากเลยทะเลาะกันขนาดนี้เราไม่คิดจะเปิดประตูไปดูเลยเหรอแล้วครับคือตอนนั้นผมกลัวครับอย่างผมว่าแล้วก็ได้ยินเสียงกระแทกมาเป็นจังหวะแล้วกระแทกมาประมาณ 3-4 ครั้งครับจับเหวี่ยงกระแทกมาแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคล้ายๆกับแกกันหรือขวดนะครับฟาดเหมือนกับฟาดเพ้งอ่ะคือถ้า
ถ้าผมสันนิษฐานอาจจะก็คงจะเป็นประมาณแกกันหรือขวดที่ฟาดหัวนะครับครับแล้วแตกแล้วผมก็ได้ยินเสียงบานเกล็ดอ่ะตกแตกอีกแต่ท้ายเนี้ยผมได้ยินทั้งสองห้องเลยผมบอกเอาวะเป็นไงเป็นกันเดี๋ยวเผื่อมีใครเข้ามาทำร้ายน้องหรือทำร้ายแม่เขาหรือทำร้ายพี่ข้างห้องผมต้องช่วยผมตัดสินใจเปิดประตูไปคุณพี่ผมลุกมาแล้วทำไมครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมพี่หรอแล้วเขานี่คือมันไม่มีเหตุการณ์ไม่มีเสียงทะเลาะเลยเขานี่คือตัดสินใจเคาะห้องทั้งสองห้องไหมยังครับคือผมไม่ผมกลัวผมโดนแล้วคือไม่มีบานเกล็ดทั้งสองห้องเลยอะแล้วก็ไปก็คงปิดเหมือนเดิมนี่โอ้โหผมป้อมครับนี่ผมต้องอย่างนี้แล้วฮะคือถ้ามันเป็นอย่างนี้หลายๆคืนติดเราจะยื้อกันไปยาวแล้วนะยังไงครับคืนเนี้ยผมตัดสินใจว่าผมก็ไปทำงานผมก็ไปนั่งกินข้าวป้าป้าก็ทักผมว่าอ้าวป้อมลูกทำไมตาเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยผมบอกว่าป้าผมไม่ได้นอน2วันแล้วตีกันเหลือเกินหูอะไรแตกเพลงวังเพลงวังตอนนั้นอ่ะพี่เชื่อไหมป้าแกถือไอ้อะไรผัดข้าวอ่ะทำตีผัดข้าวแล้วตกเลยครับครับแกทำตกจากมือเลยอ่ะแล้วก็อาแปะคือแบบชงกาแฟหกเลยอ่ะพี่ผมบอกไม่ไหวแล้วป้าถ้าเดินไม่มีเหตุการณ์นี้เทียบป้อมป้อมผมไม่ได้หลับเลยครับครับฮัลโหลครับเดี๋ยวเมื่อกี้สัญญาณโทรศัพท์มันเหวี่ยงมันเหวี่ยงเมื่อกี้พูดอะไรก่อนนะฮะคือโอ้เดี๋ยวนะโอ้ยงงว่ะเมื่อกี้เสียงอะไรวะฮะที่ความผมขนลุกเนี่ยคือเสียงมันเสียงสัญญาณแกว่งนั่นแหละสัญญาณทางบนเหรอครับใช่ผมได้เสียงเจ๋งชัดมากเลยครับฮัลโหลครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่ตั้งสติก่อนอ่ะป้อมคืออย่างนี้คือพี่จะบอกว่าโหมันสนุกจริงๆแต่แบบถ้าเรายื้อกันอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นว่าเราจะเลยไปจนถึงตีสามแล้วนะนะฮะมันยังไงครับจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยครับอืมคือคืนนี้ผมตัดสินใจว่าถ้าเหตุการณ์นี้ผมออกแล้วคือครั้งนี้ผมก็กลับไปนอนแล้วก็ดีเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกเหมือนเดิมเลยคือทะเลาะกันเหมือนเดิมเลยครับเสียงเพ้งเสียงอะไรเพ้งผมก็เอาแล้วว่าตัดสินใจแล้วออกไปยืนเนาะแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงแบบปุ้งปังปุ้งปังปั้งอยู่หน้าห้องตลอดเลยครับผมก็ตัดสินใจเปิดออกไปแล้วก็เอาวะกล้าและรวบรวมความกล้าไปชะเง้อดูที่ห้องหนึ่งนะครับโอ้พี่ผมหน้ามืดคือพี่เห็นไหมครับมันตอนที่ผมชะเง้อหน้าเข้าไปที่บานเกล็ดแต่มันพี่มุ้งบานเกล็ดไม่มีมุ้งลวดมันก็จะไม่มีอะไรกั้นนะครับมีผู้หญิงผู้ชายพุ่งขึ้นมาเดินอยู่หน้าบานเกล็ดตรงหน้าผมพอดีครับแต่ใบหน้าเขาทั้งสองคนหูเดียวยังไงมันทั้งเลือดทั้งหนองพี่ทั้งสองคนหัวเมียเลยอะคือตัวเขาอะหน้าเขาก็เป็นเหมือนคนที่ถูกฟาดด้วยของแข็งแบบรวมช้ำแล้วมีเลือดนะครับทั้งหัวทั้งเมียนะครับผมก็พี่ก็แต่ว่าผมคือหงายหันหลังหงายท้องแทบตกตึกนะครับคือถ้าผมจับราวเหล็กไม่ได้ผมคงหงายท้องลงมาแล้วครับผมแล้วยังไงต่อคือผมก็วิ่งจะเข้าห้องจังหวะพี่ใช่ไหมผมวิ่งไปเลือดตรงหน้าห้องอ่ะตอนที่ผมล้นแล้วอ่ะพี่แล้วก็น้องผู้ชายเนี่ยเขาเบียดหน้าออกมาที่บานเกล็ดอ่ะพี่แต่ตาเนี่ยหน้าเขาออกมาครึ่งนึงอ่ะพี่โถบานเกล็ดออกมาครึ่งนึงเขาออกมาซีครึ่งซีกหน้าเขาอ่ะ
แล้วหน้าเขาก็เป็นเลือดกันนะพี่โอ้ยถ้าอย่างนี้ว่ามันไม่น่าใช่คนแล้วทั้งห้องซ้ายห้องขวาเลยป้อมแล้วมันยังไงต่อครับนี่คือแม่เขาก็ชะเง้อออกมาดูด้วยครับที่เห็นว่ามือดันเลื่อนหมดทั้ง4คนคือผมแบบไม่ไหวแล้วว่าผมปิดประตูเข้าไปที่ห้องคือตอนนั้นน่ะผมคว้าโทรศัพท์โทรหาน้องแต่น้องโทรไม่ติดเนาะติดเครื่องผมเปิดไฟห้องเอาผ้ามาคลุมตัวอยู่กลางห้องภาวนาอยู่สองเรื่องคือหนึ่งขอให้น้องโทรกลับขอให้น้องโทรมาและสองขอให้สว่างพี่เชื่อไหมคือแบบเสียงมาปุ้งปั้งปุ้งปั้งหน้าห้องผมตลอดเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าหน้าม่านผมมันจะบางก็เหมือนกับตรงหน้ามันแนบบานเก็บตลอดเลยครับแล้วก็แบบเสียงเดือดตลอดแล้วก็ร้องแบบโอ้ยพ่อจะทำแม่ไงนะคือโอ้โหทำไมไม่หนีออกไปวะวิ่งเข้าห้องทำไมนี่มันมืดมากมันตีสองกว่าแล้วตีสามนะที่นึกถึงว่าตอนนั้นว่าผมแบบติดตกไปหมดแล้วนะคือผมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอ่ะนะฮะผมนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะทนฟังเสียงอย่างเงี้ยทนฟังการหลอกหลอนอย่างเงี้ยจนถึงสว่างผมตัดสินใจวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาผมก็โทรหาน้องให้น้องมาผมก็ตัดสินใจออกแล้วผมก็ไปหาป้าที่ขายของก็ไปเล่าให้แกฟังครับแกบอกว่าตึกเนี้ยมันเป็นตึกร้างมานานแล้วคือตั้งแต่คนงานอ่ะออกกันไปอ่ะไม่มีเลยจังหวะมีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยเขาเล่าที่ผมคิดเลยครับผัวกับแท็กซี่มาขอเช่าครับแล้วก็มีแม่ลูกคู่เนี่ยแม่ทำงานอยู่โรงงานข้างในลูกเรียนหนังสือมาขอเช่าแต่ว่าตึกเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีคนมาเช่าอ่ะพี่เนี่ยมันมีพวกที่ยาที่แบบไปเข้าไปเล่นยากันครับแล้วก็ยังมีไปรุ่นเข้าไปอีอะไรกันอย่างเงี้ยครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้วัยรุ่นที่ยา4คนเนี่ยครับเข้าไปปล้นสองห้องนี้แล้วก็ฆ่าทิ้งคือเขาบอกว่าใช่ไหมครับใช่ครับคือผู้หญิงห้องแรกที่เป็นแม่ของเด็กอ่ะถูกข่มขืนด้วยแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับและส่วนห้องที่แท็กซี่เนี่ยเขาต่อสู้สู้ก็เลยถูกฆ่าทิ้งนะครับโอ้โหแล้วกว่าจะไปเห็นศพนะครับป้าแกบอกว่า3วันแล้วมันทั้งเหม็นทั้งคุ้งไปหมดแล้วอะครับแล้วก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่ามันไม่มีบ้านคนเข้าใจเลยนะฮะโอ้ยปูนตบป้องก็ได้แต่ไม่ทำอะไรได้แต่เอาโทรแจ้งมูลนิธิมาครับเพื่ออยากได้ปิดข่าวเพื่อจะขายตึกครับก็ไม่ทำพิธีไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคนะฮะคือต้องไปหลอนได้เลยครับนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลคุณป้อมครับโอ้โหเรื่องสนุกมากแต่โอ้โหจะพูดตรงนะนะฮะครับ50นาทีเราคุยกันเรื่องนี้โอ้มันครบรถอ่ะมันสุดแล้วอ่ะอ่ะพี่ผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงไม่ต้องถามแล้วว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันสรุปโดยตัวหมดแล้วแต่แค่อยากจะนึกอารมณ์ประมาณว่าไปอยู่ทำไมอยู่ได้ไงในเมื่อเขาเตือนแล้วคือนาทีนั้นคือผมไม่มีที่อยู่อ่ะครับโอ้โหแล้วอย่างมันก็ใกล้ที่ทำงานด้วยแต่ฟังอย่างที่เราเล่ามันนี่คือนั่งสองแถวมันเดินเข้าไปอีกเป็นเกือบครึ่งกิโลมันก็ไม่ใกล้นะครับประมาณเกือบ400เมตรนะครับสองข้างทางก็เป็นป่าเป็นที่ว่างๆโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะป้อมนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้สนุกนะสนุกนะแล้วจริงๆมีคำถามอย่างคำถามเยอะมากเลยแต่แบบโอ้มันถูกสรุปมันถูกเล่าเองหมดละนะก็เลยไม่มีคำถามดีกว่านะครับผมยังมีเรื่องที่จะมาเล่าอีกแล้วไว้คราวหน้าไว้คราวหน้าแต่คราวหน้ามาต้องตัดดีในช่วงที่เก่งได้ได้แต่ต้องตัดดีเทลบางอย่างทิ้งบ้างนะ
ครับได้เลยครับป้อมนะเรื่องนี้สนุกมากขอบคุณมากเลยนะครับที่มาปิดท้ายได้หลอนสุดขีดจริงๆครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ